เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับวันนี้ยูโยบเกม Lost Legion นะครับแล้วก็ด้านหน้าผมนะครับก็เป็นแคมป์ครับผมว่าไหนๆก็ไหนๆก็เดินผ่านมาคือไอ้แคมป์ตรงนี้ผมเพิ่งเห็นนะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับตรงโรงงานร้างนะครับต้องพูดว่าเป็นตึกร้างซะมากกว่านะครับตรงที่ผมชอบปั๊มของบ่อยๆนะครับคือเพิ่งเห็นเนี่ยว่ามันอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือผมว่าผมจะกลับบ้านนะไปลองดูโต๊ะคราฟนะคือเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันแม่งบั๊กหลุดเฉยเลยครับเกมเออร์เลอร์เลยครับเป็นพี่แบงค์บวงคลาสกันเลยทีเดียวดังนั้นผมเลยว่าจะลองกลับไปดูที่โต๊ะคราฟนะว่าโต๊ะคราฟมันหายหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะยังอยู่นะครับถ้าเกิดมันอยู่มันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดอยู่แล้วใช้งานไม่ได้เนี่ยมึงหายไปเลยละกันถ้างั้นแหนมึงอยู่ไปก็ไร้ค่านะจ๊ะเอ้ยแต่ว่าแคมป์นี้ผมรู้สึกว่ามันโจรมันแต่งตัวแปลกๆอุ้ยมันเหมือนจะแต่งตัวเป็นทหารเอ้ยแต่ว่าเอ้ยแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีให้เลือกฝั่งใช่ป่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ธงสีฟ้าแป๊บนึงนะมึงเป็นผู้ดีหรือผู้ร้ายใช้พวกเดียวกับกูอ่ะเปล่าถ้าไม่ใช่ยิงไข่แตกนะเล็งไข่ไว้ก่อนโอเคครับน่าจะเป็นพวกเดียวกับเรานะโอเคครับโอ้ตอนแรกผมนึกว่ามันมีแค่แคมป์โจรมันไม่ใช่ครับมันมีแคมป์ฝั่งเราด้วยนะอ๋อเอ้ยแต่ว่ามีขอให้คนด้วยนะครับโอ้โหมีปืนซะด้วยเชี่ยแล้วแบบนี้กูเล่นมา3พาร์ทนี่กูได้ปืนนานแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งรู้ไงว่ามัน มันมีแคมป์ของพวกเราด้วยแล้วเสร็จแล้วก็มันมีปืนดรอปด้วยครับอืมสวยชิบหายเลยอันนี้ถ้าผมรู้มาก่อนเนี่ยผมคงจะไม่ต้องวิ่งวุ่นหาของคราฟปืนอยู่หรอกนะกูไปเอาปืนถล่มแคมป์จนเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ขวานถล่มแคมป์ก็ได้นะนะครับจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเอาขวานบุกไล่จามหัวเรียงคนเลยโอ้เพิ่งรู้ด้วยเนี่ยว่ามีแคมป์เราด้วยแคมป์พวกเราอ่ะก็ดีครับโอเคเดี๋ยวขอผมกลับบ้านไปดูก่อนนะว่าของหายหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าของหายเนี่ยเอ้ยต้องพูดว่าโต๊ะครับน้ำหายหรือเปล่าซึ่งถ้ามันหายเนี่ยก็ค่อยครับใหม่ละกันครับเรายังมีผ้าแท็บนะครับอีกหนึ่งอันครับผมอืมแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่หายเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเราก็จะใช้งานครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่หายแล้วดันใช้งานไม่ได้ด้วยเนี่ยไอเนี้ยคือที่น่าหนักใจประมาณว่าเกะกะชิบหายเลยเอ้ยโอ้โหนี่กูเจาะกระบาลมึงแน่นนี่แน่ต้องสองนัดครับทำไมอึดจังเลยพี่ต้องเจาะต้องสองนัดผมจะหาเนื้อไปด้วยนะครับเอาแล้วกวางนี่แม่งก็เป็นร่างไร้วิญญาณครับมึงมีเลือดเนื้อหรือเปล่าเนี่ยปกติกวางมันต้องมีเนื้อดรอปใช่เปล่าแต่อันนี้มันไม่มีครับแป๊บนึงนะไหนๆก็จะวิ่งกลับบ้านแล้วเดี๋ยวขอไปค้นตรงนู้นเลยด้วยละกันนะเผื่อว่าจะเจออะไรแปลกๆนะครับเพราะมันจะมีของบางชิ้นเนี่ยที่ว่าผมยังไม่เคยเจอครับอย่างเช่นข้าวเนี่ยเป็นถุงข้าวผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยนะครับก็เก็บเอาไว้ทำเป็นอาหารได้นะเอาไว้ปรุงได้ที่โต๊ะคราฟอาหารนะเดี๋ยวขอลองไปหาดูครับเผื่อมีของใหม่ๆดรอปตอนนี้ผมอยากได้หมวกมากเลยนะร้อนหัวเนี่ยแสบหัวมาแล้วโดนแดดเผาจนหัวล้านแล้วเนี่ยโอ้ยมีหมวกดรอปไม่พี่สักทีเถอะนะคันๆร้อนๆหมดแล้วตอนนี้ตรงนี้มีโต๊ะครับด้วยเอาไว้เวลาอยากจะครับปืนแบบท็อปแป๊บเนี่ยเดี๋ยวค่อยแวะมาจะว่าไปเราก็ครับได้นะเพราะผมมีโต๊ะครับเลยครับแต่แม่งดันใช้ไม่ได้ด้วยโต๊ะครับเนี่ยครับได้แต่ว่าใช้งานไม่ได้เฮ้ยมีน้ำโอเคเก็บน้ำไป21เลยเหรอ21ขวดเลยครับผมเผลอเอามาจากกล่องแน่ๆเลยครับเผลอดึงออกมาจากคลังแล้วลืมเก็บอันนี้เป็นกระเป๋าขนาดเล็กนะแต่ว่าสีแดงเท่จังเว้ยเก็บไปด้วยละกันเอาไว้ใส่ในกล่องไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจเอาเป็นกระเป๋าใหญ่ดีกว่าเอาว่าเธอจะไม่ผิดกล่องใหญ่ผมเอ้ยกล่องเก็บของผมเนี่ยมันเต็มแล้วนะผมว่าผมต้องคราฟกล่องเพิ่มครับต้องคราฟกล่องเก็บของเพิ่มแล้วก็เอาของไปใส่นะเพราะตอนนี้ของแม่งล้นแล้วของล้นคลังแล้วเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปถล่มแคมป์สักแคมป์นึงนะเอ้ยวอเตอร์ลูฟแม่งผมเจอครั้งเนี่ยมันดรอปรัวๆเลยคือเมื่อ 2-3 พาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยว่าหาโคตรยากนะครับผมแทบจะไม่เคยเจอเลยแหละแต่ว่าพอหลังจากเจอครั้งเนี่ยแม่งดรอปรัวๆเลยครับมาเอาใจพี่เหรอไม่ต้องแล้วทำไมเหลือโตครับมึงบั๊กใช้งานทีหลุดกระจายเพราะงั้นไม่ต้องมาแล้วเอามาลุกภาระเปล่าๆนะแจเอามาลุกคลังผมเปล่าๆเลยแต่ก็ในอนาคตเนี่ยผมรออัปเดตแพทแก้ละกันเนี่ยก็คือรอให้แพทมันแก้เกี่ยวกับโตครับนะพวกไอ้ตอนนี้เนี่ยมันบั๊กนะครับบั๊กที่มันไม่น่าจะแก้ได้โดยที่เราไปแก้เองนะครับก็คือมันบั๊กที่ตัวเกมแหละนะพอใช้งานทีนี้มันเออร์เลอร์เลยนะตึ้งเลยครับตึ้งแล้วก็หลุดเกมเลยครับโคตรฟวยแล้วก็ผมอยากลองทำเนื้อกวางด้วยนะครับทำอาหารนะโดยใช้เนื้อกวาง
เอาเลยครับตรงนี้มี1ตัวบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ป่ะเดี๋ยววิ่งตรงไปเลยครับฆ่าตัวนี้เสร็จก็วิ่งตรงไปเลยหวัดดีครับพี่ผมจะมาหาเนื้อจากพี่อุ้ยว่าจะลั่น2นัดเออต้องเบิ้ล4รีโหลดไหนดูซิดับหนังก็ได้พี่มึงดับอะไรก็ได้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แต่เนื้อหรอกอุ้ยแต่ว่าหิวอาหารหิวน้ำดื่มก่อนซูด2ซูดกินด้วยครับไอ้นี่ดีกว่าเหลือ8ป๋องโอเคกิน2เลยไหนดูซิหลอดนั้นก็เหลืออาหารเกือบเต็มนะครับเยี่ยมไปต่อกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะไปถล่มแคมป์โจรเสร็จแล้วก็สร้างบ้านด้วยนะครับสร้างรั้วล้อมรอบนะครับเพราะว่าในอนาคตไอเกมนี้เนี่ยมันจะมีหมีออกมาแน่นอนครับยังบั๊กอยู่ไหมโตครับ ยังบั๊กอยู่เอ้ยแล้วผมไม่กล้าใช้งานด้วยนะใช้แล้วแม่งกลัวแถมใช้ไม่ได้ด้วยนะเยี่ยมไปเลยครับลูกพี่เออช่างแม่งเหอะงั้นเอาของไปเก็บก่อนนี่เอาผ้าวอเตอร์ลูฟเก็บผ้าก๊อต30เลยเหรออุ้ย59แผ่นเลยครับต้องพูดว่าใบดิโคตรเยอะเอาไว้ครับเทียนครับไฟแล้วก็ครับไฟแบบตั้งดีกว่านะฮะทีหลังครับทีหลังตอนนี้เอาของไปเก็บก่อนท่อแป๊บนี่31เดี๋ยวว่าจะครับอาวุธชิ้นใหม่ด้วยนะครับมันเป็นอาวุธทุบแบบที่เป็นคราฟอ่ะครับที่เป็นของคราฟอ่ะเช่นตอกตะปูอะไรเงี้ยเสริมไปเรื่อยอะไรเงี้ยว่าจะค่อยคราฟทีหลังด้วยแต่ตอนนี้ค่อยก่อนครับขอจัดการแคมป์ตัวเองก่อนอันนี้น้ำป๋องสีเหลืองเก็บอ่านกระป๋องเก็บน้ำขวดเปล่ามีอยู่21ขวดผมว่าจะเอาไปเติมในเมืองหน่อยก็ดีนะมีเอาไว้ก็เกะกะครับเอาไปน้ำดื่มเลยจะดีกว่าน้ำเนื้อปืนเอาไปเก็บครับปืนเอาไว้เผื่อว่าเราตายเอ้ยผมมีเนื้อนี่ว่ะเออใช่ครับผมไปเล่นนอกรอบมานะครับกูลืมไปว่ามีเนื้ออยู่นี่ไงครับเนื้อกวางลืมไปเลยครับว่าผมไปล่าเนื้อมานอกรอบนะครับแล้วก็ได้เนื้อมาด้วยผมบอกแล้วว่าเนื้อนี่ได้ยากนะน่ายากมากครับเนี่ยขอดูหน่อยดิการทำเนื้อกวางนะครับนี่เนื้อกวางย่างครับไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูก่อนนะครับเกี่ยวกับเป็นหม้อนะครับอันนี้ต้องใช้พาสต้า1ใช้น้ำเปล่า1ใช้ใช้เห็ดด้วยเหรอใช้เห็ด6เลยแน่แล้วก็ใช้หม้อเปล่าอันนี้เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวสวยใช้1ใช้ข้าว1ใช้น้ํา1นะครับแล้วก็หม้ออีก1อันนี้ทำง่ายสุดทำง่ายสุดแต่ว่ากูแดกข้าวเปล่าเหรอไม่เอาครับมันต้องแบบมีกับข้าวด้วยอันนี้ใช้เห็ดผมว่าต้องหาเห็ดเพิ่มแล้วว่ะเพราะว่าส่วนใหญ่จะต้องใช้เห็ดทั้งนั้นเลยนักเตียงคือตอนนี้ผมอยากให้เวลาเราออกเกมตรงไหนเนี่ยมันเกิดตรงนั้นเลยครับแต่มันดันไม่ทำอย่างนั้นครับมันดันให้เราออกเกมตรงไหนเนี่ยก็ต้องไปเกิดที่เซฟโซนครับแล้วแม่งอยู่ไกลห่างจากบ้านผมมากเลยแล้วแบบกูขี้เกียจเดินเข้าใจไหมเดินไกลครับเดินป่าแทบแตกเดินทีนี่ถ้าเกิดผมเป็นคนในเกมนี่คงบ่นเหนื่อยชิบหายเลยครับประมาณมึงฆ่ากูเลยเถอะอย่างนี้กูขี้เกียจเดินไม่ไหวแล้วช่างมันครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีอัปเดตแก้มาเรื่อยๆนะครับก็คือแก้โต๊ะคราฟแก้เกี่ยวกับเตียงนี่แหละประมาณว่าถ้าเกิดเราสร้างเตียงเนี่ยมันอาจจะเกิดตรงที่เตียงเลยก็ได้นะครับผมว่าจะสร้างกล่องเก็บของก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกล่องมันเต็มแล้วครับแล้วของเราก็เพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆสร้างไงล่ะวะกด B ไม่ใช่ครับ C ฮะกด C แคมป์ไฟไฟปักนะฮะเต็นท์เต็นท์สีเขียวไอ้นี่ก็น่าสนนะครับในของก็เหลือยิ่งผ้านี่ยิ่งโคตรเหลือเลยครับมาคราฟซะหน่อยว่างๆเดี๋ยวผมค่อยคราฟละกันตอนนี้ขอไอ้นี่ก่อนขอสร้างนี่ครับกล่องเก็บของใช้ไม้10ใช้เชือก1เชือกผมมีเยอะอยู่แน่ถ้าจะไม่ผิดไปฟาร์มมาเยอะนี่29จัดไปเลยแล้วก็ใช้ไม้อีก10ผมมีอยู่33เดี๋ยวค่อยหาเพิ่มตอนนี้ขอคราฟก่อนจัดมาเลยพี่1 2เอา2กล่องเลยครับเน้นๆ2กล่องนี้ก็เยอะแล้วนะแล้วก็B แล้วก็เอาของมาวางนะครับไว้ช่องคีย์ลัดเก็บมาเล็กหนึ่งวางตรงไหนดีว่าตรงนี้แหละใกล้ๆดีผมจะได้ไม่ต้องไปเปิดไกลอยู่ปึ๊บตรงนี้1ปึ๊บตรงนี้2โอเคฮะเยี่ยมไปเลยครับใช้งานไม่ได้เอ้ากล่องนี้กูใช้ไปอ้าวไอ้เหี้ยมึงหายไปหมดเลยผมว่ามันต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ก่อนนะสักรอบนึงแล้วมันถึงจะมาใช้งานได้นะตอนนี้มันยังบั๊กอยู่ไงก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นกล่องที่ว่าใช้ซ่อนได้นะไอเกมนี้มันเล่นแบบออนไลน์ได้นะเพราะงั้นถ้าเราเล่นแบบออนไลน์เนี่ยแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถสร้างกล่องเก็บของเนี่ยแบบซ่อนได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันซ่อนกระทั่งคนสร้างไงครับโคตรเชี่ยเลยคนไม่ได้ด้วยนะต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่ครับ
โอ้ยแล้วของที่ตัวกูตอนนี้ยังแหนกเลยพระเจ้าช่วยกล้วยตาก31กิโลเนี่ยผมว่าจะเก็บของไว้ในเต็นท์ซะก่อนเอ้ยในกล่องเก็บของซะก่อนเก็บไม่ได้เลยครับต้องรอนะครับต้องออกเกมแล้วเข้าใหม่ครับแล้วก็วิ่งกลับมาเอ๊ะช่างมันก่อนละกันผมว่าไปครับผมไปล่าเอ้ยโอ้ผมอยากจะเก็บเชือกก่อนเนี่ยตัวเชือกมันหายากอยู่นะอยากเก็บก่อนครับผมกลัวว่าจะตายนี่หมดกันที่สร้างมากับมือไหนดูหน่อยสิผมว่าเดี๋ยวก่อนจะไปล่าแคมป์ใหญ่เนี่ยผมว่าผมมาสร้างเต็นท์ของตัวเองก่อนดีกว่านะครับต้องพูดว่าสร้างค่ายสร้างค่ายเป็นของตัวเองก่อนครับเอาแบบมีรั้วกั้นด้วยนี่ครับเราจะสร้างรั้วเพิ่มเติมนะครับใช้อะไรบ้างนะใช้วูดสติ๊กนะครับใช้8 wooden stick กับเชือก1โอเคก็ดีนี่ว่าผมก็มีเก็บเชือกไว้ที่ตัวไหนๆก็ไหนๆมาสร้างเลยละกันครับไอ้นี่หลักๆเลยคือไม้นะครับเดี๋ยวขอฟาร์มไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างรั้วก่อนนะครับเพราะว่าในอนาคตมันจะมีหมีนะครับน้องหมีแล้วมีอาจจะเกิดตรงไหนก็ได้เผื่อเกิดข้างหลังเต็นท์ผมเนี่ยแล้วแบบกูฟาร์มของอยู่มีมันมาตบตายครับถูกเอาไปแดกเป็นอาหารเช้าเลยเพราะงั้นก็รั้วไว้ก่อนก็ดีนะครับก็ดีโอเคขอฟาร์มไม้แป๊บนึงโอเคผมฟาร์มไม้มาจนถึง มันจะถึงเมืองเยอะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วไปฟาร์มของในเมืองเลยด้วยละกันนะไหนๆก็เดินมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ฟาร์มสิมันอยู่ไม่ได้ครับอยู่ต่อหน้าต่อตาฮัลโหลตู้ปลาเอ้ยมีหม้อเอาหม้อไปด้วยครับตอนนี้ผมจะคิดเรื่องการปรุงอาหารเพิ่มขึ้นครับเอ้ยเสื้อสีเขียวเหรอน่าสนเนี่ยเราเปลี่ยนเสื้อบ้างก็ดีนะเพราะตอนนี้ผมก็สร้างกล่องเก็บของเพิ่มแล้วด้วยนะครับก็เอาไว้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าเพิ่มเติมแล้วด้วยโอ้ดรอปของแร่2ชิ้นเลยเว้ยก็ดีครับก็ดีจะได้มีเชือกเอาไว้ทำรั้วเพิ่มเยอะๆหน่อยมีไข่ด้วยครับ2ฟองผมก็มีนะ2ฟองเหมือนกันกับไส้กรอก1แท่งที่เหลือก็ไม่มีแล้วครับกล่องเปล่าๆอันนี้กล่องดอกกระสุนนั่นไงนึกแล้วเป็นกระสุนช็อตกันนะครับใช่จะว่าไปนะผมยังไม่เคยเจอปืนลูกซองเลยมันมีกระสุนปืนลูกซองแต่ว่ามันไม่มีปืนลูกซองซะงั้นสรุปดับมาให้พี่งงเล่นๆนะประมาณนั้นดับงั้นก็ไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเพิ่มมันทีหลังประมาณนี้อันนี้ดินปืนกับหม้ออันนี้อู้ฟูมากไอ้นี่เอาไปครับไอ้นี่เอาสายไฟเอาเชียร์นี่ไม่เอาน้ำหนัก4กิโลผมแบกทีนี่คลานตรงนี้ปึ๊บกล่องเปล่าขอบคุณครับตรงนี้มักจะดับกล่องพยาบาลนะครับนั่นไงพวก first aid อะไรเงี้ยผ้าเบนเดดผมเล่นจนผมจำได้เนี่ยคือมาปั๊มจนผมจำได้อีกแล้วตรงนี้จะดรอปพวกกระดาษหรืออ๋อโอเคเปลี่ยนแล้วครับเป็นดรอปท่อแทนแล้วโอ้โหเศษเหล็กผมอยากได้แต่ว่าหนัก3กิโลครับเก็บทีนี่แน่นแงบแน่นเลยทิ้งอะไรเดี๋ยวเนี่ยทิ้งเสื้อแล้วกันเอ้ยเสื้อไม่ผมว่าจะเก็บไว้เปลี่ยนไอ้นี่แล้วกัน 0.6 ทิ้งไปเลยทิ้งอะไรอีกกระเป๋าไม่เก็บฉันไม่ทิ้งขวดเปล่า21ทิ้งเลยกันนะผมมีน้ำเยอะไม้ไอ้ไม้เนี่ยควรทิ้งแต่ว่าจะเอาไปใช้คราฟนี่ว่างั้นไม้ทิ้งสักครึ่งนึงละกันเอ้ยครึ่งเยอะไปทิ้งสักหน่อยทิ้งเอาให้พอจะเดินได้แล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านดีกว่า20แยกมา20แล้วก็ทิ้ง20เอ้ยทิ้งอีกนิดนึงอีกสักประมาณ4แท่งครับ4แท่งเนี่ยเดินได้แน่นอนโอเคเดินได้เลยครับไปกลับบ้านก่อนครับของเดี๋ยวค่อยขนเดี๋ยวมันจะเสียดายไม้คืออุตส่าห์ฟาร์มมานะแล้วมันฟาร์มได้แค่บางจุดเนี่ยมันฟาร์มได้แค่ตรงที่มันเป็นพุ่มๆเนี่ยและไอ้พุ่มๆเนี่ยมันโชคดีตรงที่ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านผมครับเนี่ยเพียบเลยแต่ว่านั่นแหละผมขี้เกียจฟาร์มบ่อยไงก็เลยเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวทำรั้วก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มของในเมืองใหม่แล้วกันโอ้ยตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วแถมรู้สึกร้อนๆน่ะเปลี่ยนเสื้อซะหน่อยครับขอเปลี่ยนเสื้อบ้างนะเสื้อสีเขียวเอ้ยสีเขียวนะครับเราจะได้กลุ่มกลืนไปกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ผมอยากเจอหมวกอ่ะคือตอนนี้อยากเจอหมวกที่สุดแล้วครับมันดูล้นและแสบหัวดีแท้เลยนะโอ้ยท่านคงจะแสบตาละสิท่ารวมแม่งสะท้อนจากอะไรเหรอจากกระจกหรือจากหัวกูนี่แหละไหนว่าบ้านเอาบ้านอยู่ฝั่งนู้นไอ้นี่ก็เดินอ้อมมาสักไกลใช่แล้วประเดี๋ยวผมว่าผมจะลองใช้โต๊ะครับดูนะครับแต่ว่าค่อยใช้ตอนจะจบคลิปละกันเพราะว่าผมกลัวว่าใช้แล้วเดี๋ยวมันหลุดอีกแล้วเดี๋ยวหลุดแล้วเดี๋ยวต้องเดินกลับมาที่บ้านใหม่โอ้ตายเลยครับตาแตกเดินมาไกลแต่ว่าไอเนี้ยผมยังหาไม่หาย
มึงซ่อนกันทั้งเจ้าของเองอ่ะเนี่ยกล่องเก็บของอ่ะแม่งเจ็บปวดมากเอ๊ะเอาของไม่เก็บเอาเอ้ยไม่ใช่เอาปืนเก็บก่อนแล้วก็มาฮะบรรเลงการสร้างเริ่มจากรั้วนี่ก่อนเลย1 2 3เอา3ชิ้นพอไม้แม่งแห้งแล้ว3ชิ้นก็แห้งนะเพราะว่ากว่าจะสร้างครบนี่โอ้ฟาร์มกันยาวแล้วก็ไอ้นี่เป็นรั้วกากๆนะครับผมไม่เอาครับใช้ไม้8เองไม้นิดเดียวแต่ว่ารั้วกากผมไม่เอาครับผมไม่เอาผมไม่ซื้ออันนี้แบบเป็นบานประตูด้วยไอ้เนี่ยโซนครับผมเอาผมเทรน1อันเหลือไม้20ครับอะไรได้อีกบ้างไอ้นี่ต้องใช้ผ้าก๊อตนะครับผ้าก๊อตกูเก็บไว้ในกล่องเดี๋ยวค่อยก่อนก็ได้มาสร้างก่อนนะครับเราจะสร้างรั้วก่อนเรามีรั้ว3แล้วก็รั้วแบบเปิดประตูอีก1โอเคเลข1เริ่มติดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับประเทศบ้านเมืองเราจะได้กว้างๆหน่อยครับเราจะไม่ทำแบบตุ๊ดๆนี่1อันหมุนซะหน่อยไหมหมุนซะหน่อยครับหมุนๆๆนิดนึงนิดนึงนิดนึงพอ2ติดตรงนี้อีกหน่อยครับเราจะได้รู้อาณาเขตว่าผมจะทำไว้ประมาณไหนนะครับตรงนี้หมุนหน่อยหมุนหน่อยประมาณนี้ละกันกำลังดีครับเราจะไม่เอากว้างมากครับทำไมล่ะกูขี้เกียจขี้เกียจไปฟาร์มไม้แล้วก็เอามาทำเป็นกำแพงนะครับประมาณนี้แหละโอเคนี่คือนายเขตที่ผมจะทำเนี่ยประมาณไปถึงต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไม้โอ้ก็กว้างอยู่นะต้นไม้ต้นนี้ครับแล้วก็อ้อมไปถึงหินตรงนู้นนะครับทุยตลกแล้วประมาณตรงนี้ครับประมาณตรงหินก้อนเนี้ยประมาณตรงเนี้ยครับแค่นี้ก็พอแล้วคือแค่นี้ผมว่าก็กว้างพอแล้วนะกว้างพอแล้วกว้างพอแล้วใช่แล้วก็ลืมติดไอ้นี่นี่ว่าชิ้นหนึ่งเลข2ครับแบบเป็นบานประตูนะครับทำตรงไหนดีหมุนตรงนี้ละกันอยู่ต่อหน้าต่อตาอีกแล้วประตูกดตีอีกแล้วครับผมจะเลื่อนติดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นทางเข้าแม่งมันเลื่อนมาใช่มันเลื่อนให้เองเฉยเลยครับดูดิกด QE เนี่ยมันหมุนอย่างไวอ่ะแล้วกูล็อกเป่าไม่ได้อีเวงเวนเอ้ยแอ้กูทำเลยมา1บล็อกก็ได้เชี่ยเชี่ยจริงๆเชี่ยกว่าคือปิดประตูไม่ได้ครับทำไว้ทำไมเนี่ยมึงทำเอาไว้ล่อหมีเหรอล่อหมีให้เข้าแคมป์กว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเชี่ยมันบอกมึงบ่นมากงั้นกูหายเลยแล้วกันเยี่ยมกดเยี่ยมเลยเชี่ยจริงๆเวรกรรมผมแท้ๆเลยกูทำบุญด้วยอะไรเนี่ยเมื่อชาติก่อนเล่นเกมนี้ก็เชี่ยไปหมดเลยครับอยู่ๆแวบหายไปเฉยโอ้เฮ้ยไม่สนแล้วงั้นมากูใช้โต๊ะครับเลยเพราะผมว่าผมจะเอาของเนี่ยไปเก็บไว้ในกล่องนะแต่ว่าไอ้ตอนนี้ของมันเต็มไงแล้วแบบไอ้กล่องเก็บของผมเนี่ยมันไม่โผล่มาครับมันต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่ก่อนแล้วมันถึงจะโผล่มาใช้งานโต๊ะครับดิใช้ได้ไหมเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยใช้ได้เร็วมันไม่บั๊กครับมันบั๊กแค่ลอยเฉยๆแต่ว่ารวมๆแล้วคือใช้งานได้ครับนี่wooden plank ครับไอเนี่ยสำคัญต้องใช้ไม้ซุงนับ1อันครับเรามีอยู่มันก็คือส่วนประกอบที่ว่าเอาไว้ใช้ในการคราฟปืนนะครับแล้วก็กำแพงบ้านแบบหรูเลยนี่ว่าใช้ไม้แพลง3เนี่ยหาไม้ซุงกันตาแตกครับเพราะไม้ซุงนี่หายากมากอันนี้ก็เป็นแบบบานหน้าต่างอันนี้แบบง่ายๆคืออันเนี้ยเป็นแบบหรูครับสร้างแบบหรูเลยอุ๊ยมีการสร้างแบบเล้าไก่ด้วยประตูที่ผมสนใจสุดก็คือไม้สูงนี่แหละนะครับจะเอาไปคราฟเป็นปืนนะครับเป็นปืนพกนะครับกับปืนลูกซองแบบท่อนะครับแบบท่อจะใช้ท่อแป๊บเนี่ยมาคราฟมันคือปืนประดิษฐ์ปืนช่างกลเอาเป็นว่าค่อยคราฟแล้วกันนะครับก็โอเคผมก็สลับเกม Lost Legion นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเรื่องไปล่าแคมป์โจรเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปล่าในพาร์ทหน้าแล้วกันแล้วก็มาสร้างบ้านในพาร์ทหน้าต่อเลยแล้วกันนะฮะ